สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาทานข้าวก่อนไปทำงานเป็นเพื่อนยูพมิวหน่อยค่ะเหนื่อยมากเลยทำงานวันละ12ชั่วโมงปวดไปทั้งตัวเลยค่ะตอนนี้เราเติมพลังก่อนไปทำงานเนาะด้วยข้าวหมูแดงแล้วก็น้ำลำไยค่ะน่าอร่อยไหมคะน้ำลำไยของโคตรนะคะแล้วก็ข้าวหมูแดงค่ะวันนี้ข้าวหมูแดงใส่กุนเชียงใส่ไข่ด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะอารมณ์ประมาณว่าเหนื่อยมากเสียงไม่มาเลยค่ะว่ามีหมดแรงปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยอย่างว่าแล้วเนาะไม่ได้ทำงานนานร่างกายยังต้องใช้เวลาปรับตัวนะร้านนี้มีแก๊ปฟู้ดนะคะมารอเยอะๆเลยค่ะเขาสั่งนะคะขายออนไลน์ด้วยเป็นนี่เลยนะคะเมนูร้านไม่เห็นเมนูร้านเลยค่ะนี่ก่อนนะคะมีพ่อมิวพักอยู่หลังมสวจ้ามอบูรพานะคะหรือว่าหลังแหลมทองนั่นเองห้างแหลมทองนี่ก็มาทานที่นี่นะคะตรงข้ามกับที่ซักผ้าอัตโนมัตินะคะก็มีแฟนๆนะคะก็มีก็อยู่ถัดไปประมาณ2ซอยนะขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทำงานแล้วก็เนี่ยค่ะแวะมาทานเห็นครั้งแรกนะคะเห็นร้านนี้ครั้งแรกแล้วก็เข้ามาทานครั้งแรกค่ะอยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีร้านนี้นะคะปกติก็มาซักผ้าปั่นผ้าตรงข้ามกับตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่เห็นนะคะวันนี้เห็นอารมณ์เย็นๆมาค่ะมาทานด้วยกันแล้วมิวขอตัวทานก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำงานสายค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพมิวบ่นนะคะคิดถึงทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะเหนื่อยแค่ไหนพมิวก็จะสู้ตายค่ะเดินหน้าเราไม่ถอยหลังค่ะสู้ๆเพื่ออนาคตตัวเองค่ะก่อนจะเป็นใหญ่ก็ต้องเป็นขี้ข้าเขาให้ได้ก่อนจริงไหมคะ คำพูดนี้เพื่อนเป็นคนบอกมานะคะขอบคุณแรงผลักดันคุณเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนทิพนะคะมาดามซิลินนั่นเองก่อนแกจะเป็นใหญ่แกก็ต้องเป็นขี้ข้าให้ได้ก่อนนะคะคำพูดของเพื่อนเพราะฉะนั้นว่ามิวก็ต้องเป็นขี้ข้าให้ได้นะคะเป็นมนุษย์ใช้แรงงานให้ได้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคิดถึงทุกคนมากเลยนะรักและคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมค่ะขอบคุณ FC ใหม่ที่เข้ามารับชมด้วยนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อมิวด้วยนะคะรักทุกคนค่ะ